เราอยู่บนรถยังไม่ทันถึงโรงแรมเลยก็จะเห็นภาพสเก็ตตี้แล้วเห็นภาพสเก็ตตี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีใช่คนนั้นก็คือถ้าถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยส์ที่มีก็คิดว่าก็อย่างเดิมก็ยังเลือกชูนี่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีคำวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรหัวอ่อนปีหน้าก็เอาใหม่หล่อดีหล่อดีรีวิวความหล่อให้แฟนๆฟังหน่อยโอ้ขาวหล่อเออไม่เคยเห็นเล่นเด็กนี้หล่อจังใช่มั้ยเค้าเด็กใช่มั้ยเค้าเด็กกว่าเค้าเด็กเด็กมากเลยใช่มั้ยก็หล่ออ่ะไม่มีอะไรจะพูดถ้าเกิดว่าเออหล่อเราก็ชอบตีอยู่แล้วไงเออมาตีมีเด็กทักทายเซฮายพูดคุยอะไรกันไปครับไม่ก็ทำมารยาทอีกหนึ่งเรื่องครับแม่เพิ่งบินกลับมาไม่นานนี้ไปเดินทางกลับมาจากไหนอ๋อจากคานจำไม่ได้เออย้อนไปนิดนึงคุณแม่เป็นไงบ้างคะกับการกลับไปอีกหนึ่งครั้งก็ดีค่ะก็ไม่ได้ไปหลายปีละแต่หลายคนก็ยังแบบกรี๊ดกราดกันอยู่ค่ะก็ขอบคุณที่ยังติดตามค่ะตอนนี้มันเหนื่อยไปเดิมไหมเหนื่อยเพราะเราแก่แล้วไม่ก่อนหน้านี้เราก็อุ้มน้องไปน้องก็ไปมาแล้วแต่รอบนี้มันเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมยังไงก็เหนื่อยแล้วค่ะก็มันก็เหนื่อยทุกครั้งอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราก็คิดว่าเออเราคงสบายตัวนะเราแบบว่าน่าจะคล่องตัวไม่ได้เอาลูกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นเออก็เหนื่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแบบเหมือนในเวลาจำกัดที่เราไปเราต้องทำอะไรหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยครั้งนี้เตรียมตัวนานก็ประมาณนึงนะคะก็ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมือนทุกๆปีที่แบบว่าเอ้ยเหมือนเรารู้ว่าจบปีนี้แล้วปีหน้าเราไปต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นปีแรกที่เรากลับไปหลังจากโควิดเพราะฉะนั้นมันก็ช่วงแรกมันก็จะมีความเอ้ยตกลงปีนี้เราจะไปไม่ว่าหรือเราจะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวมันก็จะแบบว่าอยู่ยักยะอะไรเงี้ยกระชันชิดแบบก็อาจจะไม่ได้ถึงกับกระชันชิดมากแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกปีก็อาจจะแบบว่าหัวออปชั่นมากกว่านี้เวลาเตรียมตัวจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยอย่างเรื่องรู้ในแต่ละวันแพลนก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยมันก็ค่ะเป็นไงบ้างครับแบบแต่ชื่นชมก็โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกกระแสอยากชมอย่างชุดสุดท้ายชุดแดงที่เป็นการมาชมเห็นใช่ไหมก็เห็นค่ะเห็นแม่มากค่ะความรู้สึกเราเอ้ยที่เห็นไปความรู้สึกเหรอคะก็ใช้ความรู้สึกว่าอะไรดีอะก็เมื่อเห็นภาพจากในเก็ตตี้ใช่ไหมคะคือปกติก็คือเวลาเดินเสร็จปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยภาพเก็ตตี้ก็จะออกละอะไรเงี้ยเราอยู่บนรถยังไม่ทันถึงโรงแรมเลยก็จะเห็นภาพเก็ตตี้แล้วเห็นภาพจากเก็ตตี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีใช่ไม่ดีแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทำให้เราก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงว่ามันสามารถเกิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราชอบในชุดนั้นคืออะไรเรื่องมาใส่ในวันแรกก็จริงๆก็ชอบทุกอย่างนะคะก็ชอบทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำเป็นอะไรที่ใหม่ก็คือชอบยังพอมีกระแสในแง่โลกแม่ปั่นบอลลงไหมเพราะเราก็แบบตั้งใจที่จะเป็นตามเรื่องมาแล้วบั่นทอนไหมเหรอคะก็เอาจริงไม่ได้รู้สึกแบบคือรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบแค่นั้นก็คือยอมรับแล้วก็มูฟออนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าแบบว่าบั่นทอนเสียใจร้องไห้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นเราปูนนี้แล้ว มันผ่านมาเยอะมากแล้วใช่ไม่ก็ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหน้าเลยใช่ไหมว่าต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ไม่ได้คิดคือเราทำอะไรเรามองอะไรเป็นโพซิทีฟอยู่แล้วอะค่ะเราคงไม่ได้คิดว่าเพราะเราต้องมองทุกอย่างเป็นแง่บวกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ถามว่านี่เป็นแบบเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กครั้งแรกที่ชงเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็คือแค่จะเรียนโจทย์ในการเลือกชุดมันยากนะคะเหมือนพอคนก็ตั้งตารอว่าวันนี้จะปรากฏตัวในชุดอะไรยังไงแต่ละวันค่ะยากไหมเหรอคะมันก็แน่นอนแหละมันต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็จะจิ้มคือเบื้องหลังมันมีอะไรที่คนไม่รู้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่า
ดีไซเนอร์จะตอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่ใช่รีฮันน่าเนาะที่จะแบบว่ามีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาออฟเฟอร์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำให้ดีที่สุดจากช้อยจากทรัพยากรที่เราหาได้ซึ่งเบื้องหลังของการที่หาแล้วก็ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคนดูไม่มีทางรู้ว่ากว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในกระบวนการตัดสินใจอะไรเงี้ยแน่นอนแหละการเห็นภาพจบแล้วก็วิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามากกับการกับกระบวนการคิดการตัดสินใจของเราอะไรเงี้ยแบบนี้ในกลายเป็นว่าแบบคนจะท่าจับกับคุณแม่ชมว่าทุกคนก็บอกเป็ดก็ไม่มีทางก็เข้าใจอะค่ะก็เข้าใจว่าก็มีความเราเองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราณวันที่อยู่ด้วยกันกับทีมนะอะไรเงี้ยที่ลองฟิตติ้งที่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ดูสมบูรณ์แบบในแบบของมันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม่ชมอาจจะแบบแข็งแรงกับคำจาทีมเราจริงๆอยู่ด้วยกันก็เลเจอร์เดียวกันเพราะว่าทำงานด้วยกันมาใช่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็มูฟออนแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยเพราะเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะครั้งหน้าเราต้องมีแผน B2B เตรียมรับมืออย่างเป็นก็คงเหมือนเดิมก็คือตัดสินใจนะเขาเรียกอะไรนะคอนดิชันของบริบทตอนนั้นนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่านะวันนั้นคือวันนั้นมันเป็นวันนั้นก็คือถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยส์ที่มีก็คิดว่าก็ยังเลือกชุดนี้อยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีทวิชันก็ไม่เป็นไรมูฟออนปีหน้าก็เอาใหม่ค่ะสวยใหม่เอาใหม่ไม่ยันไม่ปล่อยยันไปต่อมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใจทุกคนทำเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหมคะทำแบบที่ชอบทำแบบที่ถนัดก็อ้ําไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็ปลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะถูกใจทุกคนอะไรเงี้ยเอาที่เราที่เราสบายใจมีแต่ที่ไปอิตาลีด้วยที่อิตาลีแฟนวีที่ไทยที่กัดเนาะพระเอกจีนยาวๆอ๋อค่ะหล่อดีเขาหล่อดีรีวิวความหล่อให้แฟนฟังหน่อยโอ้ขาวหล่อไม่เคยเห็นตอนแรกคือเป็นนี้หล่อจังใช่ไหมเขาเด็กใช่ไหมเขาเด็กมากเลยใช่ไหมก็หล่ออ่ะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าหล่อเราก็ชอบตีอยู่แล้วไงก็จริงมีเด็กทักทายเซฮายพูดคุยอะไรกันไปครับไม่ก็ทำอะไรยากนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเวลาจะถ่ายรูปเหมือนกับPR กับ PR เขาก็จะแนะนำการว่าคนนี้เป็นคนนี้นะคนนี้เป็นคนนี้นะก็สาวไม่ฉาเนี่ยอยากเป็นแม่ตรงนั้นเขาก็มีแฟนคลับในไทยเยอะอยู่เพราะก็เนี่ยแหละพอมีลูกออกไปก็เหมือนกับมีฟีดแบ็กมาทางเราว่าทำไมเจอเนี่ยมีแต่คนอยากเป็นแม่วันนั้นอยากส่งร่างส่งร่างยืมร่างหนึ่งวันแต่หน้าไปได้นะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ